เกษตรบ้านๆสวนแม่ไม้มนตราต้นไม้นานาพันธุ์เกษตรบ้านๆสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาจัดสวนถาดเล็กๆค่ะก็เป็นต้นไม้พื้นบ้านที่เรามีอยู่นะคะเราก็จะลองนำมาจัดเป็นสวนถาดเล็กๆดูอันนี้ก็จะเป็นถาดที่ซื้อมาใบละ20บาทเราก็มาเจาะรูนะคะอันนี้ก็จะเป็นหินกรวดค่ะหินกรวดที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราเองนะคะหินกรวดใส่ถาดลงไปเลยค่ะทำไมถึงใช้หินกรวดในการรองพื้นก่อนก็อยากที่จะให้มีการระบายน้ำได้ดีนะคะหินกรวดที่เก็บมาก็ล้างน้ำให้สะอาดก่อนหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้มีดินเยอะมากค่ะจะได้สะดวกต่อการใช้ในการจัดแต่งเนาะแล้วก็ใส่ดินถุงค่ะที่เตรียมเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นทรายนะคะผสมกับปุ๋ยหมักที่เราทำขึ้นมาเองค่ะก็เทใส่ลงไปทรายเขาก็จะช่วยให้เย็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ท่วมขังในถาดค่ะก็เพื่อที่จะให้ต้นไม้ที่เราจะนำมาปลูกในถาดนะคะได้มีอาหารกินค่ะเราก็เลยผสมปุ๋ยที่เราหมักเองลงไปผสมกับทรายนะคะต้นไม้หลักที่เราจะนำมาใช้ในการจัดสวนถาดนะคะก็เป็นเศรษฐีเรือนนอกค่ะก็บีบนิดนึงแน่นกระถางค่ะบีบให้เขาสามารถถอดออกได้ง่ายเนาะดันตูดกระถางนิดนึงค่ะอ๋อเมื่อกี้ดึงแรงนิดก็จะได้แบบนี้ค่ะเราก็วางลงที่เลือกใช้ผักเป็ดแดงด้วยก็เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มีสีแดงแล้วก็ทนนะคะก็คิดว่าเขาน่าจะเหมาะที่จะนำมาจัดกระถางนี้เราแช่น้ำไว้เลยค่ะเพราะว่าเป็นพืชน้ำด้วยก็ได้เป็นบนพืชบนบกด้วยก็ได้นะคะเอาไปคัดเลือกได้เลยตามที่เราต้องการเราก็เลือกผักเป็ดแดงที่จะใช้นะคะดึงออกได้เลยค่ะดูเลือกขนาดที่มันเท่าๆกันว่าเราต้องการที่จะจัดแบบไหนนะคะอันที่มีส่วนเราก็คัดออกก่อนที่เราแช่น้ำไว้ล่าเขาจะงอกแบบนี้รากขาดไม่เป็นไรนะคะดึงออกได้เลยผักเป็ดแดงลงไปให้ต่ำกว่าต้นหลักนิดนึงแบบนี้ก็จะเป็นแนวนอนจะปลูกแนวนอนหรือว่าแนวตั้งก็ได้นะคะคือผู้แนะนำว่าจะต้องใช้ทรงที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นครั้งแรกสำหรับการลองทำนะคะด้วยความสวยงามโอเคไหมอ่ะก็แบบนี้นะคะก็นำทรายลงมาปิดชั้นที่2ก่อนนะคะเราก็ใส่ชั้นล่างลงลองวางดูก่อนก็ได้นะคะว่าได้แบบทรงที่เราต้องการไหมให้มันดูเหมาะสมถ้าเราโอเคเราชอบแล้วเราก็ปลูกได้เลยค่ะ
ชั้นล่างก็จะปลูกลงไปข้างล่างหน่อยตัวนี้จะเป็นงาช้างแคระนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้น้ำหยอดนะคะค่อยๆใส่เพื่อให้ทรายยุบตัวลงไปค่ะจะทำให้ถาดดูสะอาดขึ้นนะคะถ้าใครที่มีฟอกกี้นะคะก็ใช้ฟอกกี้ฉีดก็ได้เป็นละอองเล็กๆค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสวนถาดที่เราจัดเองค่ะโดยใช้หินกรวดที่มีภายในบ้านนะคะนำมาจัดเราก็ตกแต่งด้วยตุ๊กตากระต่ายตัวเล็กๆค่ะนี่ก็จะเป็นการจัดสวนถาดครั้งแรกนะคะโดยใช้พืชที่มีอยู่ก็คาดว่าน่าจะเป็นสวนหินนะคะเพราะว่าเราใช้หินในการจัดพันไม้ที่นำมาใช้นะคะก็มีลิ้นมังกรแคระงาช้างค่ะหรือบอนเซลนั่นเองผักเป็ดแดงแล้วก็เศรษฐีเรือนนอกค่ะก็มีพันไม้4ชนิดด้วยกันนะคะที่เรานำมาจัดสวนถาดสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแบบอีกหนึ่งแบบนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะจัดสวนถาดหรือมีไอเดียอยากลองที่จะจัดสวนถาดดูนี่ก็เป็นครั้งแรกของเกษตรบ้านๆเหมือนกันนะคะที่ลองจัดสวนถาดโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีนะคะนำมาประดับตกแต่งจากความคิดจากไอเดียของเราเองค่ะก็ที่แชร์รูปแบบออกไปเผื่อเพื่อนๆจะได้เห็นอีกมุมนึงนะคะของการจัดสวนถาดซึ่งก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามารับชมกันในคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสวนถาดสไตล์เกษตรบ้านๆเลยนะคะเรียบง่ายแล้วก็ใช้พันไม้ที่มีอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปของเกษตรบ้านๆต่อไปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะ